ัสดีค่ะพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะคะที่นั่งอยู่นะบริเวณนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะหนูนะคะณัฐรนุชภักดีจำเนียนค่ะหรือว่าน้องออยนะคะในความคิดของหนูนะคะสำหรับการเมืองไทยของเรานะคะตอนนี้นะคะทำไมคะหนูต้องรับรู้รับฟังปัญหาต่างๆนะคะซึ่งถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เป็นชาวนาแต่ลองคิดดูนะคะว่าหนูยังต้องรับรู้เรื่องของชาวนาเงินรับจำนำข้าวค่ะท่านทราบกันไหมคะว่าเงินหายไปไหนตั้งหลายพันล้านบาทแต่หนูอยากทราบค่ะว่าเงินที่หายไปท่านเอาไปทำอะไรกันหมดคะแล้วหนูก็อยากทราบค่ะว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่หนูได้ดูแลเรื่องข่าวสารหนูรับรู้ข่าวสารมาตลอดแต่ท่านตอบไม่ได้ค่ะว่าเงินที่ท่านรับจำนำข้าวหายไปไหนหมดหนูถามนะคะหนูเห็นนะคะท่านนักข่าวถามว่าเงินหายไปไหนหมดแต่ท่านทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงนะคะที่ดูแลเรื่องของการรับจำนำข้าวนะคะท่านก็ตอบไม่ได้ว่าเงินหายไปไหนหมดนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเงินกู้2ล้านล้านบาทที่จะนำมาทำเรื่องรถไฟฟ้านะคะหนูขอบอกว่าหนูไม่เห็นด้วยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะหนูไม่อยากเป็นหนี้ค่ะตอนนี้หนูอายุ21ปีนับต่อจากนี้ไปค่ะหนูไม่ทราบว่าหนูจะต้องร่วมใช้หนี้อีกกี่ปีค่ะหนูไม่อยากเป็นหนี้ค่ะหนูคนไทยหนูรักประเทศไทยแต่หนูก็ไม่ได้รับความเป็นหนี้จากที่ท่านนายกปู่จะให้หนูมานะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะตัวแทนเด็กและเยาวชนจากจังหวัดสระบุรีนะคะอยากให้พี่น้องนะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพื่อพัฒนาประเทศของเรานะคะแล้วก็ช่วยผลักดันนะคะอย่าให้เขานะคะทำให้ลูกหลานของเราต้องร่วมเป็นหนี้กับเขานะคะเงิน2ล้านล้านบาทคิดดอกเบี้ยไปแล้วรวมๆเป็น5ล้านล้านบาทนะคะซึ่งหนูไม่อยากใช้หนี้และหนูก็ขอยืนยันค่ะว่าหนูจะเป็นคนนึงที่ไม่ใช้หนี้กับท่านที่ท่านทำอะไรโดยที่ไม่ถามประชาชนอย่างเราค่ะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องนะคะหนูก็จะขอยืนหยัดกับพวกป้าๆนะคะด้วยการเป็นพลังนึงค่ะให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็พี่น้องนะคะที่ไม่ได้มาณวันนี้นะคะแต่ว่าส่งแรงเชียร์แล้วก็แรงใจอยู่ทางบ้านนะคะหนูอยากให้ทุกคนนะคะปรบมือดังๆค่ะมีความรู้สึกยินดีมากเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้นะคะเราต้องมารวมพลังกันนะคะเพื่อให้โลกได้รับรู้ความจริงนะคะกับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้กำลังทำอยู่ถ้าไม่ว่าท่านจะตอบว่าพวกเราไปผลักดันท่านให้ท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งต่างๆแต่จริงๆแล้วท่านคือรัฐบาลท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ณตอนนี้ค่ะเด็กและเยาวชนไทยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รับรู้เรื่องข่าวสารนะคะเขารับรู้เรื่องข่าวสารตลอดพร้อมที่จะ เปิดโลกทัศน์นะคะแต่เด็กและเยาวชนไม่เคยได้รับรู้นะคะเรื่องของข่าวสารท่านมักจะปิดบังข่าวสารแล้วก็ไม่ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้นะคะฝนก็ตกลงมาเยอะแล้วนะคะหนูอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลุงป้าน้าอาอยากให้เอาเยาวชนเข้าร่วมด้วยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาจะต้องรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองโดยแท้จริงจากท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหนูอยากให้นำเข้ามารู้เรื่องของการเมืองค่ะเพื่ออนาคตของประเทศไทยเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่ณวันนี้เด็กนะคะถูกการละเลยนะคะไม่ให้นะคะมีส่วนร่วมในการคิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนูก็อยากให้เด็กและเยาวชนนะคะมีส่วนร่วมในการคิดการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะและหนูเชื่อว่านะคะถ้าท่านอภิสิทธิ์นะคะได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งนะคะหนูคิดว่าหนูจะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะเพื่อเข้าร่วมแก้ไขปัญหาของคณะท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเด็กและเยาวชนยุคใหม่นะคะต้องสนใจนะคะที่จะเรียนรู้เรื่องการเมืองนะคะหนูเห็นนะคะพวกคุณยายนะคะนั่งกันอยู่ไม่กลัวฝนหนูก็ไม่กลัวฝนเช่นเดียวกันค่ะหนูก็อยากให้คนไทยนะคะลุกนะคะขึ้นมาต่อต้านรับรู้รับฟังเรื่องราวความจริงนะคะหนูจะไม่กลัวแล้วก็ไม่ย่อท้อค่ะต่อสิ่งที่พนันนะคะรัฐบาลชุดนี้กำลังทำอยู่เกิดความเดือดร้อนกันไปมากมายค่ะตอนนี้นะคะทางตลิ่งชันนะคะเริ่มมีแล้วค่ะที่จะเอากำแพงมากั้นไม่ให้ชาวบ้านได้ข้ามไปนะคะเพราะว่าโครงการนะคะรถไฟฟ้านะคะความเร็วสูงกำลังจะเข้ามา
คนสระบุรีก็ต่อต้านอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่ต่อต้านแต่ว่าพลังเล็กๆน้อยๆแค่ไม่กี่คนจะไม่สามารถนะคะที่จะต่อต้านนะคะได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเราคนสระบุรีนะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อมานะคะต่อต้านนะคะการเป็นหนี้ของเราทุกคนค่ะต่อจากนี้ไปนะคะหนูก็อยากให้นะคะพี่น้องชาวไทยนะคะลุกขึ้นมานะคะอย่ายอมเป็นหนี้กับเขานะคะ5ล้านบาทรวมดอกเบี้ยนะคะ5ล้านล้านบาทจำไว้นะคะรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะอย่าเป็นหนี้นะคะให้เขาเป็นหนี้เพียงคนเดียวค่ะขอบคุณค่ะ